มีข่าวคราวว่านักเรียน10ตำรวจใช่ไหมครับถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลห้างฉัตรอำเภอห้างฉัตรเห็นบอกว่า4คนช็อกหมดสติแล้วก็ต้องแอดมิดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีต้นเรื่องออกมาก็คือว่ามันมีภาพใช่ไหมคล้ายๆกับครูฝึกเขาบอกว่าโดนครูฝึกเนี่ยเหมือนกับสั่งเขาเรียกสั่งซ่อมโดยที่ร่างกายของนักเรียนใน10ตำรวจเนี่ยเขาไปไม่ไหวแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมฮะอาการของเขาเลยเนี่ยเห็นบอกว่าตากแดดแล้วโดนซ่อมจนกระทั่งร่างกายเนี่ยเห็นบอกมันไปไม่ไหวต้องโดนหามเข้าโรงพยาบาลโดยเบื้องต้นหลังจากที่โพสต์ข้อความต่างๆถูกเผยแพร่ออกมาล่าสุดเราไปดูนักเรียนใน10เอา A ก่อนแล้วกันนะฮะ A เนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับการฝึกแล้วทนไม่ไหวบอกว่าตัวเองเข้ามาเป็นนักเรียนใน10ตำรวจตั้งแต่ปี66 2-3 เดือนเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าน่าจะเริ่มมีอาการป่วยถามว่าฝึกหนักขนาดไหนเห็นบอกว่าฝึกหนักต้องลงบ่อน้ำแม้กระทั่งป่วยน้ำมูกน้ำลายก็ต้องลงไปอยู่ในบ่อจนทำให้นักเรียนหลายคนปอดติดเชื้อ 200-300 คนวิธีการฝึกคุณผู้ชมเชื่อไหมเห็นบอกว่าตอนฝึกเนี่ยเขาอย่างนี้ฝึกหนักแล้วป่วยก็ไม่ได้หยุดพักโดยมีการออกมาแฉว่าครูฝึกโหดเนี่ยฝึกยังไงบ้างคุณผู้ชมลองดูนะฮะนี่คือข้อมูลครูฝึกสั่งซ่อมหลังเลิกเรียนตอน 5:00 น.เย็นต่อเนื่องไปจนถึงตีหนึ่งนะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอาบน้ำรวมอย่างที่บอกขี้มูกน้ำลายอยู่ในบ่อเดียวกันจนกระทั่งปอดติดเชื้ออีกอันหนึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะมีการเปิดเผยออกมาบอกว่าเบื้องต้นตอนที่ครูสั่งซ่อมห้ามบันทึกมือถือเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเรื่องจะถูกเผยแพร่ออกมาแล้วอีกอันนึงคุณผู้ชมเชื่อไหมอันนี้คือถ้าจริงเนี่ยนะถือว่าแบบพิสดารหรือไม่เพราะเด็กบอกเป็นการลงโทษแบบไร้เหตุผลเช่นจะกลับบ้านอยู่ๆไปเหยียบจิ้งจกตายห้ามกลับเพราะคุณเหยียบจิ้งจกตายน้องบอกเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอฟังเสียงเอ้านักเรียนใน10ตำรวจ A ก่อนคนที่1ผมรู้สึกว่าเป็นไข้อ่อนๆตั้งแต่ตอนเช้ามานะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้แจ้งครูไม่ได้อะไรไว้เพราะว่าผมคิดว่ากินยาแล้วผมก็น่าจะหายเป็นปกติเพราะตอนนั้นไม่ได้แสดงอาการอะไรมากฝึกเยอะไหมครับวันนั้นทำอะไรครับฝึกเป็นปกติทั่วไปเลยครับคือก็มีขึ้นเรียนวิชาที่ต้องเรียนตามปกติแล้วก็มาฝึกในแบบตำรวจตามปกติทุกอย่างครับอ๋อครับแล้ววันนั้นพอทราบไหมครับว่ามีเพื่อนน็อกไปกี่รายวันนั้นถ้าที่ไปโรงพยาบาลจริงๆจะมีอยู่3คนครับก็คือ3คนนี่ฮะเหยียบจิ้งจกก็ไม่ได้กลับบ้านส่วน4รายที่บอกว่าโดนครูฝึก4คนด้วยนะฮะสั่งซ่อมแจ้งให้ทราบตอนนี้สั่งย้ายแล้วแต่ประเด็นก็คือนักเรียนคนที่1ช็อกหามโรงพยาบาลคนที่2คนที่3คนที่4เช่นเดียวกันกลับมาตรงนี้เดี๋ยวก่อนจะไปฟังเสียงนักเรียนใน10คนอื่นวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราน้องแผ่นฟิล์มไปที่ลำปางเลยแล้วปรากฏว่าวันนี้ทันทีที่เราไปถึงเห็นบอกว่าเขาพาไปดูศูนย์เลยศูนย์อบรมตำรวจภูธรภาค5อำเภอห้างฉัตรนี่เห็นบอกว่าผู้กำกับฝ่ายปกครองและการฝึกอบรมนะฮะพันตำรวจเอกเอกวัฒน์วรรักษาพาทีมข่าวเยี่ยมชมอาคารนอนของนักเรียน3อาคารเอาแหละประเด็นก็คือนี่ฮะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ขอดูที่หลบที่หลับที่นอนที่อาบน้ำหน่อยเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยอาคารนอนเนี่ยก็เป็นเตียงแล้วก็มีล็อกเกอร์ซึ่งอันนี้ก็ยังอาจจะไม่ใช่เท่าไหร่แต่ประเด็นก็คือการฝึกมันก็จะต้องมีการฝึกปูที่นอนใช่ไหมทุกอย่างเรียบร้อยสะอาดสะอ้านขอห้องน้ำหน่อยสิเพราะห้องน้ำเขาบอกอาบน้ำรวมขี้มูกน้ำลงน้ำลายเนี่ยคือไม่แน่ใจคงจะลงบ่อไม่ใช่หรอมั้งไหนเปิดห้องน้ำให้ดูหน่อยฮะมีภาพห้องโอ้เป็นห้องน้ำน้ำมูกน้ำลายซึ่งไม่รู้ว่าอันนี้ตอนฝึกสั่งให้ลงอ่างหรือเปล่าเขาบอกว่ามีคนปอดติดเชื้อคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมเวลาเราสมมติโดนลงโทษนี่ฮะไปเจออ่างเป็นยังไงบ้างก็คืออ่างมีทั้งหมด6อ่างฮะแบ่งเป็น3อ่างโซนหนึ่งแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือ3อ่างอยู่ใกล้ๆกันก็คล้ายๆว่ายืนล้อมแล้วก็เนี่ยตักอาบแบบนี้ฮะปรากฏวันนี้ตอนที่แผ่นฟิล์มไปดูก็คือมันปกติดีถามว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าหรือว่าอะไรดูเสียหายไหมก็บอกปกติทุกอย่างเลยแล้วเท่าที่สังเกตก็คือมันไม่ได้มีคราบอะไรในน้ำก็คือดูว่ามันสะอาดนะก็วันนี้สื่อมาไงนี่ฮะอันนี้ไม่ได้ว่าท่านภูมิกลับนะเดี๋ยวหาว่าแหมจ้องแปดไปแซะแต่เข้าใจว่าวันนี้ตอนไปดูสะอาดจริงครับเห็นไหมฮะแต่คำถามที่เด็กออกมาพูดว่าถูกสั่งรวมน้ำมูกน้ำลายเนี่ย
นี่สะอาดเหรอเขาบอกมีตะกอนเล็กน้อยอ๋อนี่ฮะเดี๋ยวดูห้องน้ำไปด้วยแล้วขึ้นตารางฝึกให้ดูหน่อยที่นักเรียนใน10เขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ช่วยเหลือเด็กๆได้ก็คือย้ายครูฝึกไป4คนคุณผู้ชมครับตารางฝึกเป็นยังไงไอ้ตารางฝึกเองก็คือตั้งแต่ตีห้าก็จะตื่นขึ้นมาทำธุระส่วนตัวฝึกมวยไทยยูโด7:30 กินอาหารเช้า8:00 เคารพธงชาติ8:15 เริ่มเข้าเรียนเที่ยงก็พักทานอาหารกลางวันแล้วก็เรียนต่อในช่วงของอาคารเรียนก็คือช่วงบ่ายแล้วหลังจากนั้นก็คือช่วงบ่าย3 ถึง 5 โมงเย็นอันนี้จะเป็นฝึกยุทธวิธีการค้นหาตัวบุคคลก็คือเหมือนลักษณะคือเป็นการฝึกซ้อมของตำรวจนี่แหละเอาอย่างนี้ดูไปถึงจบ6:00 เย็นอย่างที่บอกใครโดนซ่อมลากต่อถึงตีหนึ่งกลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าตรงอย่างทุกอย่างเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นระเบียบล่าสุดเมื่อกี้ศูนย์ฝึกที่เด็กบอกว่าถูกสั่งซ่อมแล้วเหมือนกับให้ไปตากแดดให้ไปวิดพื้นอะไรต่างๆลองดูศูนย์ฝึกหน่อยนะฮะวันนี้เราเข้าไปดูศูนย์ฝึกเนี่ยก็สะอาดเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะลานฝึกซึ่งอยู่กลางแจ้งซึ่งนักเรียนใน10บอกว่าโดนลงโทษตากแดดบางวันเนี่ยให้มายืนตากแดดเหมือนกับเป็นการเรียนนะฮะลานกลางแจ้งเลยครับเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยในลานฝึกกลางแจ้งเนี่ยนี่ที่คุณผู้ชมเห็นบอกจะฝึกคือบ่าย 3:30 1:40 นโดยพันตำรวจเอกเอกวัฒน์วรรักษาพาผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมชมนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนที่เราไปถึงเนี่ยอุณภูมิถามว่าร้อนไหมก็เจ้าตัวบอกก็ร้อนคือแผ่นฟิล์มบอกร้อนนะอากาศมันร้อนแต่ว่ามันก็ถ่ายเทดีถ้าเกิดว่าดูเนี่ยลักษณะก็คือถ้าเกิดเป็นฝึกช่วงเวลาเนี่ยก็ถามว่าร้อนไหมก็ร้อนจริงๆแหละคุณผู้ชมครับแต่อย่างนี้อันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้กำกับนะผมถือว่าการเปิดอย่างนี้ดีเลยเพราะมันเหมือนกับว่าโรงเรียนก็ต้องชี้แจงซึ่งอันนี้พูดกันตามตรงต้องขอบคุณถ้ามันพลาดไปแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันพลาดเพราะคนเป็นหัวหน้ายังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าครูฝึกนั่นแหละมันไปทำใช่ไหมสี่คนเนี่ยล่าสุดเนี่ยอันนี้คือลานฝึกถามว่าฝึกอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นตารางให้ดูคู่ขนานกันหน่อยเราได้เจอกับคุณนบคุณนบเล่าให้ฟังบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่บอกว่านักเรียนใน10เป็นลมกลางแดดเนี่ยนะฮะวันนั้นฝึกหนักจริงๆแต่คุณนบบอกว่าผมรับได้เพราะผมตั้งใจฝึกแต่สิ่งที่เราถามคือเรื่องการซ่อมจริงหรือเปล่าว่าซ่อมหนักเขาบอกว่าครูฝึกให้ซ่อมท่าพุ่งหลัง50 ยกสาเหตุมาจากการแอบเล่นโทรศัพท์มือถือแต่เป็นการซ่อมเฉพาะคนบางครั้งก็มีจริงถูกซ่อมรวมทั้งหมดซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะกระทำผิดส่วนเรื่องอาบน้ำสลับกับในห้องน้ำให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งบอกวันนี้อ่างน้ำเอาจริงนะถ้าดูน้ำก็ยังเขียวๆอยู่นะในขวามือลองดูอ่างน้ำสักนิดหนึ่งเพราะตรงจุดนี้น่าสนใจคือปรากฏว่านบเนี่ยนักเรียนใน10ตำรวจบอกว่าสภาพก็แย่เป็นบางสัปดาห์ไม่แน่ใจว่าการแพร่เชื้อไหมแต่ยอมรับว่านักเรียนใน10ตำรวจก็ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B 100คนจริงโอ้โหเรื่องอาหารตรงปกไหมก็บอกว่าไม่ค่อยตรงปกอันนี้เรื่องจริงอะอาหารเนี่ยอย่างโดยเฉพาะแกงเทโพเขาบอกส่วนใหญ่ก็คือจะมีแต่มันซึ่งบางคนก็กินยากอยู่ยากก็รับไม่ได้แต่ส่วนตัวบอกกินได้พอผ่านไปวันๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าจะแก้ไขได้เนี่ยเขาบอกก็อยากให้แก้ไขให้ดีขึ้นที่เขาพูดมาเป็นโทษโทรศัพท์แล้วก็เอาไปอะไรที่มีคนไปฟ้องผิดประจันอะไรกันต่างก็คือมีนักเรียนที่เล่นโทรศัพท์ในเวลานอกเหนือจริงใช่ใช่แล้วปกติเขาให้เล่นช่วงไหนให้เล่นแค่ช่วงเตรียมการแบบสุกเย็นถึงอาทิตย์เย็นอันนี้แค่คนหนึ่งคนเล่นแล้วก็โดนทั้งหมดอย่างเงี้ยคะหรือว่าไงเป็นการซ่อมรายบุคคลหรือว่าไงก็มีคนเอาไปเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแล้วคนที่เล่นก็เขาก็โดนแล้วลักษณะการคือก็เข้าใจแหละคุณผู้ชมฮะการฝึกหมายความว่าถ้ากลุ่มคุณเนี่ยมันมีคนดื้อสักคนหนึ่งเวลาการลงโทษเขาอาจจะลงทั้งทีมถูกไหมฮะเพื่อเหมือนให้เพื่อนเนี่ยคอยตรวจตากันแต่ก็อย่างที่บอกจริงหรือเปล่าไอ้เหยียบจิ้งจกเนี่ยเราไม่ได้กลับบ้านเนี่ยนะฮะทั้งที่นักเรียนใน10อยากจะกลับบ้านเวลาสั่งซ่อมห้ามแอบหยิบมือถือขึ้นมาเพราะกลัวรูปหลุดออกมาอาบน้ำเป็นไข้ก็ให้อาบรวมกันจนกระทั่งมันเป็นโรคเป็นไข้ติดกันเป็นร้อยสั้นๆวันนี้ทางรองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5พันตำรวจเอกสุริยงวุฒิวันนี้ก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันนะครับสั่งย้ายครูฝึก4คนแล้วและขอยืนยันว่าศูนย์ฝึกมีขั้นตอนการปฏิบัติอบรมแล้วก็ยืนยันผมรักใน10ตำรวจทุกคนเหมือนลูกยืนยันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้อีกแล้วกำชับครูฝึก20คนต้องอยู่ในการฝึกด้วยไหนลองฟังเสียงทางท่านรองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมหน่อยพันตำรวจเอกสุริยงฮะผมก็คิดว่าครูฝึกอาจจะมีส่วนในการที่กดดันนักเรียนนะครับก็เลยแยกให้ครูฝึกออกมาอยู่สปก.ก่อนครับจะมีการตั้งคณะการสอบสวนเรื่องนี้ก็มีการตอบ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ครับว่าเหตุเพราะอะไรยังไงครับเพื่ออาจจะมีหลักฐานมากกว่านี้เราจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครับเดี๋ยวการวันนี้พันตำรวจเอกเอกวัฒน์วรรักษาผู้กำกับฝ่ายปกครองการฝึกอบรมซึ่งวันนี้แผ่นฟิล์มเนี่ยได้เนี่ยฮะเดินคุยกันก็เลยถามบอกหลังจากนี้ยังไงก็ต้องแน่นอนเช็คบินครูฝึกแล้วเปลี่ยนทีมใหม่เข้ามาฝึกนักเรียนใน10มันเป็นแค่เหมือนกับเราดูแล้วครับว่ามันปลอดภัยแล้วแต่เหมือนกับว่าเอ๊ะไปหาก็ดีไหมอะไรเงี้ยครับคือเด็กไม่ได้นั่นนะแค่เกรงแค่อะไรพวกเนี้ยครับอาการแต่ละคนไม่ได้รุนแรงมากใช่ไหมคือเกรงจากอะไรคะเครียดครับมันวิตกจริตอะครับหมอบอกนะครับอันนี้เป็นคำพูดหมอว่าเป็นเหมือนกับวิตกนอกเหนือจากเรื่องการเพราะฉะนั้นทางทีมผู้บังคับบัญชาก็บอกว่าจะดูแลอาการเด็กทั้งหมดเนี่ยนะฮะแต่เอาจริงคือไม่ได้สั่งย้ายสังคมอยากรู้พ่อแม่เขาอยากรู้พวกท่านลงโทษไอ้พวกนี้ยังไงเนี่ยนะฮะ